ที่ลพบุรีนะคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านมา9วันแล้วนะคะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านพูดถึงความคืบหน้าบอกว่าตำรวจเนี่ยนะคะก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นคนก่อเหตุแล้วแต่ว่ามันต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะบวกกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีมากกว่า 1,000 ตัวจาก 9 จังหวัดเพื่อให้หลักฐานมันแน่นหนาก่อนที่จะขอสารอนุมัติหมายจับท่านยอมรับนะคะว่าภาพจากกล้องเนี่ยหลายภาพไม่ค่อยชัดค่ะทำให้การทำงานมันยากเย็นมากมายนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยฝากเลยค่ะว่าถ้าใครที่มีเบาะแสหรือว่ากล้องหน้ารถที่พบผู้ต้องสงสัยเนี่ยเอาไปให้ตำรวจได้เลยนะคะแล้วตำรวจเตือนด้วยนะคะว่าผู้ใกล้ชิดคนร้ายที่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุแล้วให้การช่วยเหลือสนับสนุนปิดบังรวมไปถึงเอาทรัพย์หรือว่าสิ่งของไปขายเข้าข่ายความผิดเดียวกันโทษหนักเหมือนกันนะคะขณะที่ทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราติดต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนท่านหนึ่งค่ะซึ่งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระสุนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุให้ความเห็นนะคะว่าแม้ในทางสืบสวนของตำรวจจะพบว่าเป็นปลอกกระสุนยี่ห้อหนึ่งแต่ดูจากภาพหัวกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุมีรูปทรงคล้ายๆกับกระสุนอีกชนิดหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นรุ่นที่ไม่มีขายทั่วไปคาดว่าน่าจะเป็นกระสุนแบบ JHP ซึ่งมี2แบบนะคะคือแบบหัวรูและหัวเต็มนะคะแบบหัวรูเนี่ยลักษณะมันจะเป็นเนี่ยอย่างนี้นะคะมนป้อมๆเวลายิงเข้าร่างกายคนแล้วเนี่ยหัวกระสุนมันจะบานขยายทำให้แผลใหญ่แล้วก็เลือดออกมากแต่ว่าแรงทะลุทะลวงผ่านร่างกายมันจะน้อยกว่าอีกแบบหนึ่งคือหัวเต็มเนี่ยลักษณะมันจะเรียวแล้วก็ยิงทะลุทะลวงร่างกายได้ดีกว่านะคะแหวกอากาศได้ดีความแม่นยำสูงส่วนใหญ่เขาจะใช้ยิงแข่งขันในระยะ50 เมตรซึ่งหัวกระสุนที่ตำรวจเก็บได้ในที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะคล้ายๆหัวกระสุนแบบเต็มและเมื่อไปรวมกับปลอกกระสุนยี่ห้อหนึ่งปรากฏว่ามันไม่มีการผลิตขายทั่วไปต้องสั่งผลิตเท่านั้นคุณผู้ชมตำรวจน่าจะสืบสวนประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะคู่ไปกับปืนยี่ห้อ CZ รุ่น SP01 ทั้งหมด13 กระบอกที่เอามาจากผู้ที่ครอบครองทั้งหมดแต่มันมีข้อสังเกตนิดนึงค่ะคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนรายนี้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากเป็นกระสุนแบบนี้จริงขนาดของกระสุนเต็มนัดเนี่ยมันจะยาว30 มิลซึ่งมันไม่สามารถบรรจุกระสุนลงในแมกกาซีนของปืน CZ ที่กว้างแค่28 เซนได้เพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตค่ะเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายอาจจะไม่ได้ใช้ปืนยี่ห้อ CZ ก็ได้นะคะคืออันนี้ขึ้นอยู่กับว่ายึดจากหัวกระสุนหรือว่ายึดจากปืนมากกว่านะคะ